สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูฟ้านะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนในเรื่อง comparison of adjective and adverb นะคะก็คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และคำวิเศษนั่นเองค่ะการเปรียบเทียบนะคะจะมีอยู่3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นธรรมดาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า positive degree ขั้นที่2นะคะเราเรียกว่าขั้นกว่าหรือ comparative degree ขั้นที่3นะคะขั้นสูงสุดหรือ superlative degree ค่ะในการทำขั้นกว่าขั้นสูงสุดนะคะเราจะมีวิธีนะคะการทำอยู่หลายข้อด้วยกันนะคะนักเรียนอย่างข้อที่1นะคะเติม er ในขั้นกว่านักเรียนเราจะเติม er ในขั้นกว่าแล้วก็จะเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะถ้าเป็นขั้นปกติยกตัวอย่างคำว่า big นะคะถ้าอยู่ในขั้นกว่าจะเติม er เข้าไปนะคะก็จะเป็น bigger ขั้นสูงสุดก็จะเป็น the biggest นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าทำไม big มีตัว g 2ตัวเพราะว่าเป็นสระเสียงสั้นนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเติม er นะคะเราจะต้องเพิ่มตัวสะกดเข้าไปอีก1ตัวก่อนแล้วเราถึงจะเติม er ได้แล้วก็เติม est ในขั้นสูงสุดนะคะคำต่อไปค่ะนักเรียนคำว่า fat นะคะ fat ที่แปลว่าอ้วนนะคะพออยู่ในขั้นกว่าเราก็เติม er นะคะก็เป็น fatter นะคะขั้นสูงสุดก็จะเป็น the fattest นะคะต่อไปค่ะคำว่า short นะคะที่แปลว่าสั้นนะคะขั้นกว่าเราก็เติม er ได้เลยก็เป็น shorter นะคะขั้นสูงสุดก็จะเป็น the shortest นะคะสังเกตนะคะนักเรียนว่าในขั้นสูงสุดนะคะเราจะมีคำว่า the อยู่ข้างหน้าคำนะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยค่ะในข้อที่2นะคะเติม more ในขั้นกว่าและก็เติมคำว่า most ในขั้นสูงสุดนะคะถ้าคำ adjective กับ adverb นะคะเป็นคำยาวหรือ adverb ที่มี ly นะคะนักเรียนดูตัวอย่างข้อนี้ก่อนนะคะคำว่า beautiful นะคะ beautiful นะคะเราจะไม่เติม er อย่างข้อแรกในกฎข้อแรกเติม er est นะคะในเมื่อคำ adjective ตัวนี้มันเป็นคำยาวใช่ไหมคะนักเรียนเราจะใช้คำว่า more กับ the most แทนนะคะถ้าขั้นกว่าเราจะใช้ more นำหน้าเราจะใช้คำว่า more beautiful นะคะส่วนขั้นสูงสุดเราจะใช้คำว่า the most beautiful เราจะไม่มีคำว่า beautifuler beautifulest นะคะตัวอย่างข้อที่2นะคะคำว่า expensive นะคะ expensive มีกี่พยางค์คะนักเรียนมี3พยางค์นะคะเราก็จะใช้คำว่า more expensive กับ the most expensive นะคะส่วนคำว่า quickly นะคะเป็น adverb นะคะเป็นคำวิเศษที่เติม ly นะคะเราก็จะใช้คำว่า more quickly กับ the most quickly ค่ะไปดูกฎข้อที่3ค่ะนะคะกฎข้อที่3ตัวนี้นะคะนักเรียนต้องท่องจำนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะไม่ได้เติม er หรือเติม est ไม่ได้ใช้ more หรือใช้ the most นะคะตัวอย่างข้อที่1นะคะคำว่า good นะคะ good ขั้นกว่าก็จะเป็น better ขั้นสูงสุดก็จะเป็น the best แปลว่าดีกว่าดีที่สุดนะคะคำว่า well ตัวนี้เป็น adverb นะคะเหมือนกันเลยนะคะ better กับ the best นะคะเหมือนคำว่า good เลยนะคะ bad นะคะ bad ตัวนี้ที่แปลว่าแย่นะคะไม่ดีแย่เลวนะคะขั้นกว่าก็จะเป็น worse นะคะ worse ออกเสียงเป็น worse นะคะส่วนตัวขั้นสูงสุดจะออกเสียงเป็น the worst มีตัว t ต่อท้ายนะคะ worse the worst นะคะต่อไปคำว่า little ที่แปลว่าเล็กน้อยใช่ไหมคะนักเรียนถ้าน้อยกว่าเราจะใช้คำว่า least น้อยที่สุดเราจะใช้คำว่า the least นะคะคำว่า far ที่แปลว่าไกลเขียนได้2แบบนะคะนักเรียนจะได้ทั้ง farther the farthest นะคะเป็นตัว a เป็นตัว u ก็ได้นะคะส่วนคำว่า much many ที่แปลว่ามากนะคะขั้นกว่าก็จะเป็นคำว่า more นะคะส่วนขั้นสูงสุดก็จะเป็น the most ทั้งคู่เลยนะคะนักเรียนเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนลองทำดูไปพร้อมๆกันนะคะอย่างเช่นข้อที่1นะคะให้มาเป็นแฟตไอช่องว่างตรงนี้นะคะอันนี้เป็นขั้นกว่าอันนี้ขั้นกว่านะคะอันนี้เป็นขั้นสูงสุดนะคะให้นักเรียนลองทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะดูข้อที่1นะคะนักเรียน
ก็จะได้เป็น fatter เติม er ได้เลยใช่ไหมคะขั้นสูงสุดก็จะได้เป็น the fattest นั่นเองนะคะอย่าลืมใส่ the นะคะนำหน้าขั้นสูงสุดทุกครั้งนะคะนักเรียนคำว่า long ทำได้ไหมคะนักเรียน long เราก็สามารถเติม er ได้เลยนะคะเมื่อเติม er ได้แล้วขั้นสูงสุดเราก็สามารถเติมอะไรคะนักเรียนเติม est ก็จะได้คำว่า longer กับ the longest นะคะrich ที่แปลว่าร่ำรวยค่ะเราก็สามารถเติม er เป็น richer นะคะแล้วก็ the richest นั่นเองนะคะ why นะคะมันลงท้ายด้วย e เห็นไหมคะนักเรียนเราก็ไม่ต้องใส่ e เข้าไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าลงท้ายด้วย e แบบนี้เราสามารถเติม r เข้าไปได้เลยค่ะเป็น wider นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็น the widest นะคะไม่ต้องใส่ e เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะถ้ามันลงท้ายด้วย e นะคะแต่ถ้ามันลงท้ายด้วย y แบบนี้นะคะนักเรียนให้เราเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม er นะคะแล้วก็เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วเติม est ก็จะได้เป็น happier the happiest นั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคำว่า diligent diligent แปลว่าขยันใช่ไหมคะมีกี่พยางค์คะนักเรียนมี3พยางค์นะคะ3พยางค์เราไม่สามารถเติม er หรือ est ได้ใช่ไหมคะนักเรียนเราใช้อะไรคะเราใช้คำว่า more กับ the most ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้ว่า more diligent กับ the most diligent ในขั้นสูงสุดนะคะต่อมาค่ะข้อที่7นะคะ expensive มีกี่พยางค์คะนักเรียน expensive มี3พยางค์ใช่ไหมคะแน่นอนว่าเราก็จะไม่มีคำว่า expensive expensive west ไม่มีนะคะเราจะใช้ more กับ the most มานำหน้านะคะ more นำหน้าขั้นกว่า the most นำหน้าขั้นสูงสุดก็จะได้ว่า more expensive กับ the most expensive ค่ะคำว่า good ในข้อที่8อันนี้ที่เราเรียนมานะคะมันจะเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะนักเรียนคำว่า good แปลว่าดีดีกว่าใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่า better นะคะส่วนขั้นสูงสุดเราจะใช้คำว่า the best นั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนคำว่า well ตัวนี้เป็น adverb ใช่ไหมคะเหมือนกันกับคำว่า good เลยนะคะที่เราเรียนมาใช่ไหมคะขั้นกว่าก็จะเป็น better ดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดก็จะเป็นอะไรคะ the best นั่นเองนะคะ little อันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนรูปเหมือนกันนะคะ little คำว่าน้อยนะคะน้อยกว่าเราจะใช้คำว่า least ใช่ไหมคะน้อยที่สุดเราจะใช้คำว่า the least นะคะตัวต่อไปนะคะนักเรียนคำว่า small นะคะเล็กเล็กกว่าเราใช้คำว่า smaller สามารถเติม er ได้เลยนะคะนักเรียนส่วนขั้นสูงสุดก็จะเป็น the smallest เติม est ได้เลยเนาะข้อ12นักเรียนสังเกตว่าคำว่า lazy มันลงท้ายด้วย y นะคะถ้ามันลงท้ายด้วย y นักเรียนก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม er ในขั้นกว่าแล้วก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est ในขั้นสูงสุดเนาะนะคะหวังว่านักเรียนพอที่จะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะคำว่า bad นะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนรูปเหมือนกันก็จะเป็นอะไรคะนักเรียน worse นะคะแย่กว่าคำว่าแย่ที่สุดเราจะใช้คำว่า the worst นะคะ far ตัวนี้นะคะเขียนได้2แบบนะคะนักเรียนอันนี้ครูฟ้าเอามาแค่แบบเดียวนะคะเป็น farther กับ the farthest นะคะนะข้อสุดท้ายข้อ15 sweetly แปลว่าไพเราะนะคะไพเราะเป็น adverb ลงท้ายด้วย ly เราก็จะใช้คำว่า more sweetly กับ the most sweetly ค่ะหวังว่านะคะนักเรียนจะกลับไปฝึกทำในแบบฝึกนะคะนักเรียนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะฝากกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดนะคะ Grammar Clever หน้าที่54นะคะฝึกทบทวนเยอะๆนะคะนักเรียนแล้วก็เราก็จะให้เราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฟ้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ